ทางคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Borean and Future จำกัดนะคะเขาอยู่ในสายแล้วค่ะวันนี้คุณวรุษคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสลิลัตครับค่ะสวัสดีค่ะมีสัปดาห์ที่แล้วนี่ไหลลงเลยนะคะสำหรับทองคำสัปดาห์นี้วันนี้เราเริ่มต้นตอนเช้าติดตามดูข่าวทองคำก็ปิดลบนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะเห็นบอกว่าเพราะว่าบอนด์ยิลด์10 ปีฟื้นจากโลเรนรอบ2 เดือนด้วยใช่ไหมคะปัจจัยอื่นๆที่น่าสนใจที่ไปกดดันให้ราคาทองคำเป็นลบเมื่อคืนนี้มีปัจจัยอะไรบ้างคะคุณแชมป์จริงๆเนี่ยราคาทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณเตยก็ลงไปทำโลของปีเลยนะครับลงไปบริเวณ1,681 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของปี2022หรือว่าปีนี้เลยในวันพฤหัสนะครับแล้วก็พอมาวันศุกร์ครับตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐย่ำแย่ทองคำก็เลยรีบาวแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาวันจันทร์เนี่ยทองคำก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรสลับกลับลงมานะครับก็อ่อนตัวลงมาประมาณ7 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนแต่โดยภาพรวมๆเนี่ยเราก็ยังมองว่าทองคำหลังจากที่เขารีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมาจากโลบริเวณ1,681 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนนะครับราคาก็มาทรงๆแกว่งตัวอยู่แถวๆบริเวณ1,720-1,725 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนครับซึ่งราคาทองคำในระยะสั้นเนี่ยเหมือนว่าจะรักษาระดับเอาไว้เพื่อรอดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับซึ่งจะทราบผลการประชุมในช่วงกลางดึกของคืนวันพุธนี้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ยังมีปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทองคำในระยะสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวของตัวบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10 ปีก็ถ้าบอนด์ยิลด์ขึ้นทองก็ปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงนะครับทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐถ้าขยับและปรับตัวขึ้นมาจากการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาดีก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันในส่วนของตัวทองคำให้มีลักษณะของการปรับฐานและอ่อนตัวลงแต่ถ้ามีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของการย่ำแย่แล้วก็ชะลอตัวลงนะครับอย่างเมื่อวานนี้ก็จะมีการเปิดเผยจากเฟดชิคาโกเป็นการเปิดเผยดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจติดลบกันเป็นเดือนที่2ติดต่อกันแล้วของเฟดแอตแลนต้าเนี่ยมีการออกมาคาดการณ์แบบจำลอง GDP Now ที่มีทิศทางชะลอตัวลงถึง 1.6% ในไตรมาส2ก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาพยุงแล้วก็ประคับประคองตัวราคาทองคำเอาไว้นะครับทั้งนั้นเนี่ยช่วงเช้าวันนี้นะครับตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์กลับมาเคลื่อนไหวในแดนลบอีกครั้งนึงครับคุณเตยส่วนนึงเนี่ยนักลงทุนเริ่มมีความวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของการชะลอตัวที่ชัดเจนมากขึ้นหลังจากวอลมาร์ทซึ่งเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐมีการประมาณการผลกำไรต่อหุ้นแล้วก็ผลกำไรในควอเตอร์2ที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงทั้งในควอเตอร์2แล้วก็ในปีนี้นะครับมากกว่าครั้งที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่าผู้บริโภคเนี่ยจะต้องนำเงินที่มีอยู่ไปซื้ออาหารและสินค้าที่มีราคาแพงขึ้นดังนั้นการที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยหรือซื้อสินค้าอื่นๆที่ไม่จำเป็นจากวอลมาร์ทเนี่ยก็อาจจะทำให้วอลมาร์ทเนี่ยขายของหรือขายสินค้าได้ลดลงนะครับการออกมาแสดงท่าทีหรือมุมมองในลักษณะดังกล่าวพร้อมกับลดประมาณการในควอเตอร์2ลงถึง 8-9% แล้วก็ลดกำไรต่อหุ้นตลอดปีลง 11-13% นะครับก็เป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ทำให้หลายคนกลับมาวิตกกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่อาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือถดถอยที่ชัดเจนมากขึ้นครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นปัจจัยกดดันนะคะทีนี้เราดูโอกาสต่อไปสำหรับในนักลงทุนทองคำเองเนี่ยนะคะมันจะพอจะมีปัจจัยให้เราชุ่มชื่นหัวใจบ้างไหมมีเป็นภาพหนุนที่พอจะอยู่ในช่วงของการเก็บบ้างได้หรือยังอะคะในช่วงนี้ครับจริงๆสำหรับในช่วงนี้นะครับต้องดูว่าภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐครับคุณเตยว่าโน้มภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐในระยะถัดไปเนี่ยนักลงทุนจะมีความวิตกกังวลมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามีความวิตกกังวลหรือมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่มีภาวะชะลอตัวหรือดรอปตัวลงจนเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการถดถอยจริงๆเนี่ยเราบอกว่าการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงก็จะถูกลดความน่าสนใจลง
แล้วก็จะมีเม็ดเงินบางส่วนเนี่ยไหลเข้ามาสู่ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับในสัปดาห์นี้ช่วงปลายสัปดาห์นะครับจะมีการเปิดเผยประมาณการ GDP ประจำไตรมาส2นะครับมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือดรอปตัวลงบางค่ายเนี่ยคาดการณ์ว่าจะบวกเพียงแค่ 0.4 บางค่ายก็คาดการณ์ว่าจะมีการกลับไปเคลื่อนไหวหรือเป็นลักษณะของการชะลอตัวลงหรือติดลบเป็นควอเตอร์ที่2นะครับถ้าทิศทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะตัว GDP ไตรมาส2ชะลอตัวลงหลังจากไตรมาส1ติดลบไปแล้วและไตรมาส2ติดลบด้วยก็จะเป็นสัญญาณที่มุ่งชี้ในทางเทคนิคว่าภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยก็เป็นปัจจัยตัวนึงครับที่จะกลับเข้ามากระตุ้นทองคำแล้วก็กดดันดอลลาร์นอกจากนี้ในวันศุกร์นะครับจะมีการเปิดเผยการใช้จ่ายส่วนบุคคลหรือ Core PCE ประจำเดือนมิถุนายนตรงนี้เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อนะครับซึ่งทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ป้องกันเงินเฟ้อได้เนี่ยจะยังคงได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นถ้าทิศทางเงินเฟ้อยังคงทรงตัวรักษาระดับเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเงินเฟ้อเกิดเร่งตัวหรือปรับตัวเพิ่มขึ้นมากๆอาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ต้องไปตามดูกระแสการคาดการณ์ของนักลงทุนอีกครั้งนะครับว่าเขาจะคาดการณ์ว่าพอเงินเฟ้อมันเร่งตัวหรือมันดีดขึ้นแรงๆเนี่ยอาจจะทำให้เฟดกลับไปขึ้นดอกเบี้ยที่เร็วแล้วก็แรงขึ้นอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวทองคำได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเลขที่จะเป็นปัจจัยบวกเข้ามาหนุนทองคำอาจจะมีขึ้นมาหรืออาจจะเกิดขึ้นในช่วงพฤหัสกับศุกร์นะครับซึ่งมาหลังการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดครับคุณเตยการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเราจะทราบผลการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงระยะเวลาประมาณตีหนึ่งของคืนวันพุธตามเวลาประเทศไทยนะครับนอกจากนี้จะมีรายงาน FOMC statement ซึ่งเป็นรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐนักลงทุนจะเข้าไปดูครับว่าเฟดเนี่ยมีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจในระยะสั้นในระยะกลางถัดต่อจากนี้อย่างไรรวมทั้งปีหนึ่งครึ่งของคืนวันพุธนะครับประธานเฟดคุณโจโรมพาวเวลก็จะมีการออกมาแถลงการนักลงทุนเนี่ยจะจับตาดูเลยครับว่าในส่วนของถ้อยแถลงของคุณโจโรมพาวเวลจะส่งสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงระยะเวลาที่เหลือถัดต่อจากนี้เนี่ยอย่างไรนะครับเพราะว่าเฟดจะเหลือการประชุมอีก3ครั้งในเดือนกันยาพฤศจิกาแล้วก็ธันวานะครับซึ่งหลายคนมองครับว่าการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมหรือในการประชุมในสัปดาห์นี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่เร่งตัวหรือในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้ากันยาพฤศจิกาและธันวาเนี่ยเฟดลดเป็นลักษณะของการขึ้นดอกเบี้ยในทิศทางที่ชะลอตัวลงก็พูดง่ายๆจากระดับ75เบสิสพอยต์เหลือเพียงแค่50เบสิสพอยต์ในเดือนกันยาพฤศจิกาหรือ25ธันวาหรือ25ค่อยๆขึ้นในทิศทางที่ลดลงมานะครับก็อาจจะทำให้ทองคำรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นได้แต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นไปตามที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้ครับคุณเตยมีลักษณะของการขึ้นในระดับ75 basis point แล้วก็ส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทำให้ตลาดมองว่าเงินเฟ้อยังสูงอยู่ในเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะต้องขึ้นในระดับเดิมนะก็คือ75 basis pointตอนนี้คือเสียงจะไปทาง75 basis point แล้วนะคะดูถ้าจากก่อนหน้านั้นกระแสคือว่าต้องขึ้นไป 1% นะคุณแชมป์ใช่ครับก็สำหรับถ้าเป็นเดือนกรกฎาคมเลยนะครับตอนแรกเลยเนี่ยตลาดคาดการณ์ครับว่าจะขึ้นในระดับ 1% นะครับแล้วก็เริ่มปรับลดการคาดการณ์ลงมาตามภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงมานะครับก็มองว่าเฟดเนี่ยน่าจะขึ้นได้เพียงแค่75 basis point เท่านั้นแต่ว่าถ้าเดือนกรกฎาคมหรือการประชุมของสัปดาห์นี้เนี่ยขึ้น75แต่ปรากฏว่าเงินเฟ้อเนี่ยยังไม่ยอมลงนะครับเงินเฟ้อยังคงเร่งตัวขึ้นดังนั้นเนี่ยเดือนกรกฎาคมโทษครับเดือนกันยายนก็คือการประชุมครั้งถัดไปนะครับการที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะขึ้นในระดับ50 basis point อาจจะมีการขึ้นมากกว่าระดับ50เป็นระดับ75 basis point ก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงกลับเข้ามากดดันการปรับตัวขึ้นหรือการดิดตัวขึ้นต่อของตัวทองคำได้เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่นักลงทุนจับตาในการประชุมของเฟดในสัปดาห์นี้นะครับ
ก็คือการคาดการณ์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจการคาดการณ์เงินเฟ้อแล้วก็ถ้อยแถลงของคุณโจโรมพาวเวลว่าจะมีสัญญาณหรือมีทิศทางอย่างไรต่อแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีนี้ครับก็น่าจะทำให้เป็นปัจจัยที่จะคอชี้นำการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำในช่วงครึ่งปีหลังหรือช่วงที่เหลือของปีนี้ได้เช่นกันครับค่ะนะคะคือต้องจับตาดูเงินเฟ้อก่อนใช่ไหมคะเราถึงจะทราบแนวโน้มในช่วงของกันยายนแต่ว่าหลายคนก็คาดการณ์นะคะดิฉันนั่งดูเห็นเขาบอกว่าคือตอนนี้สินค้าโภคภัณฑ์อะไรมันก็เหมือนว่าลดลงราคาน้ำมันก็ลดลงเงินเฟ้ออาจจะไม่พุ่งอาจจะเป็นจุดพีคไปแล้วก็ได้ 9.1% ก่อนหน้านั้นนะคะของเดือนมิถุนายนอันนี้ของเราเอง YLG มองยังไงอะคะเรื่องเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาครับจริงๆเนี่ยปัญหาของเงินเฟ้อนะครับต้องบอกเลยว่าเกิดมาจากประเด็นรัสเซียกับยูเครนที่ดันในส่วนของราคาน้ำมันดิบตลาดโลกให้มีการพุ่งทะยานขึ้นมาจนเป็นปัจจัยเร่งในส่วนของอัตราเงินเฟ้อนะครับพอราคาน้ำมันดิบณปัจจุบันเนี่ยกลับมาเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งนึงนะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่อาจจะทำให้ภาวะเงินเฟ้อเนี่ยมีสัญญาณของการคลี่คลายแล้วก็บรรเทาเบาบางลงแต่เราก็ยังมองว่าภาวะเงินเฟ้อโดยรวมเนี่ยอีกปัจจัยตัวนึงก็มาจากปัญหาการขาดแคลนห่วงโซ่อุปทานนะครับหรือว่าการขาดแคลนวัตถุดิบอุปกรณ์บางอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นสินค้าหายากไม่ว่าจะเป็นแร่หายากหรือว่าเป็นชิปแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์นะครับก็เลยยังคงทำให้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานเนี่ยยังคงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระตุ้นให้เงินเฟ้อยังคงทรงตัวในระดับสูงนอกจากนี้ครับสิ่งที่นักลงทุนหวังว่าน่าจะเกิดขึ้นก็คือประเด็นการยุติสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับซึ่งจะทราบผลการเจรจาระหว่างประธานาธิบดีโจไบเดนกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในช่วงปลายสัปดาห์นี้เหมือนกันนะครับถ้าการเจรจาประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนสามารถคลี่คลายหรือบรรเทาเบาบางได้เราก็มองว่าปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มที่เงินเฟ้อจะชะลอตัวหรือปรับตัวลดลงในอนาคตนะครับแต่ว่าถ้าปัจจัยที่กล่าวมาเนี่ยไม่ได้มีสัญญาณของการคลี่คลายเลยน้ำมันก็ยังทรงตัวรักษาระดับเอาไว้แล้วก็ถ้าสถานการณ์รัสเซียยูเครนยืดเยื้อนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวเรามองว่าราคาน้ำมันดิบก็อาจจะมีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับอุณหภูมิที่อยู่ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยที่ต้องการพลังงานแล้วก็การเพิ่มมากขึ้นนะครับเงินเฟ้อก็มีโอกาสกลับมาเร่งตัวขึ้นได้เหมือนกันขณะที่ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอาจจะต้องจับตาดูว่าจะมีท่าทีที่บรรเทาบางหรือคลี่คลายลงไปได้ไหมถ้ามีสัญญาณของการบรรเทาบางหรือคลี่คลายลงไปได้ก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้การคาดการณ์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมีทิศทางหรือโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันครับค่ะนะคะอ่ะมาดูกลยุทธ์การลงทุนกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้ทั้งในส่วนของบ้านเราด้วยนะคะราคาทองคำบ้านเราด้วยเชิญเลยค่ะคุณแชมป์ครับในระยะสั้นนะครับก่อนที่จะทราบผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐครับเราแนะนำว่าให้เป็นการป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจโดยเฉพาะตัว GDP ไตรมาส2แล้วก็การประชุมระหว่างผู้นำสหรัฐกับจีนในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยจะส่งผลต่อการคาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจทิศทางราคาทองในระยะถัดไปนะครับทั้งนี้ถ้าความไม่ชัดเจนในลักษณะดังกล่าวยังคงคุมเครืออยู่ให้ดูแนวต้าน1738 1757ทองตอนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะค่อยๆไต่ระดับและปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านระดับดังกล่าวใครที่ซื้อทองคำเอาไว้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตามคำแนะนำนะครับสัปดาห์นี้เราแนะนำให้ทยอยแบ่งขายถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ 30,200 ถึง 35,50 บาทต่อบาททองคำนะครับสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงก่อนที่จะทราบผลการประชุมหรือก่อนที่จะทราบตัวเลขเศรษฐกิจอยากจะเสี่ยงซื้อเล่นสั้นให้ดูแนวรับในโซนบริเวณ 1,714-1,707 เป็นจุดพิจารณาในส่วนของการกลับเข้ามาซื้อคืนสำหรับคนที่ขายไปแล้วเพื่อเล่นสั้นหรือเล่นลอกคิดเป็นราคาเงินบาทก็ 29,700 ถึง 29,650 บาทต่อบาททองคำแต่ว่าถ้าเกิดหลุด 1,707 เหรียญดอลลาร์ต่อทรัสออนลงมานะครับแนะนำว่าอาจจะต้องชะลอการเข้าซื้อไปดูกรอบแนวรับด้านล่างในโซน1,691ถึง1,676เส
ึ่ง1676เป็นโลของปีที่ผ่านมานะครับถ้าไม่หลุดก็อาจจะใช้ระดับดังกล่าวเป็นจุดพิจารณาในการเข้าซื้ออีกครั้งแต่ว่าถ้าหลุดเนี่ยควรสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนเพราะว่าเทรนหรือทิศทางของทองคำในระยะยาวในระดับปีจะเป็นลบนะครับคิดเป็นราคาเงินบาทก็ประมาณ 29,350 ถึง 29,100 บาทต่อบาททองคำครับค่ะนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนทิ้งท้ายให้กับในส่วนของนักลงทุนทองคำด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณแชมป์คะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ